ถึงช่วง Science Tech นะคะวันนี้มาไขข้อข้องใจให้กับบรรดาคุณผู้ชมค่ะที่พูดถึงเรื่องของ Stem Cell นะคะก่อนหน้านี้เราจะได้ยินกันว่า Stem Cell ถูกนำไปใช้ในหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศนะคะนำไปรักษาเรื่องของอาการหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการชะลอวัยให้ดูอ่อนเยาว์นะคะวันนี้คือว่าคุณผู้หญิงต้องฟังดีนะครับแต่ว่าก็มีกระแสท้วงติงนะครับถึงคุณสมบัติของ Stem Cell เหมือนกันนะครับว่าสามารถใช้ได้นะครับในกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะเท่านั้นนะครับคุณมณีนาถนะครับมีข้อพิสูจน์ออกมาหรือยังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเซลล์เนี่ยคือว่าเป็นความจริงหรือว่าความฝันกันแน่ครับเรื่องความสวยความงามเนี่ยฮะค่ะคุณพามาดีคุณธีรเดชค่ะจะบอกว่าเป็นกึ่งความฝันกึ่งความหวังหรือว่ากึ่งความจริงนะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าน่าจะมีความจริงนั้นค่อนข้างที่จะอยู่ไกลพอสมควรค่ะเพราะว่าเพิ่งไปฟังแถลงข่าวจากคุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสเต็มเซลล์นั้นใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดเท่านั้นค่ะส่วนโรคอื่นๆนะคะก็ยังอยู่ในช่วงของการวิจัยค่ะแต่ว่าด้านความงามหรือว่าด้านชะลอวัยนะคะก็ผู้ที่มีความหวังด้านนี้อาจจะต้องอกหักหรือว่าผิดหวังเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่ายังไม่มีกฎหมายหรือว่างานวิจัยออกมารับรองนะคะว่าสเต็มเซลล์นั้นสามารถที่จะช่วยในเรื่องของความงามหรือว่าเรื่องของการชะลอวัยได้ค่ะเพราะว่าสเต็มเซลล์นั้นมีหลายชนิดแล้วก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างไปนะคะแล้วก็มีการทำหน้าที่ที่จำเพาะต่ออวัยวะนั้นๆค่ะไปดูกันนะคะว่าทางการแพทย์นั้นนำสเต็มเซลล์ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างค่ะสำหรับความเชื่อที่ว่าเซลล์ต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตหรือสเต็มเซลล์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านความงามได้ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีงานวิจัยออกมารับรองนะคะเพราะว่ายังมีข้อจำกัดและยังไม่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าคุณสมบัติของสเต็มเซลล์นั้นช่วยชะลอวัยได้ค่ะส่วนทางด้านผิวหนังเนี่ยไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่มีหลักฐานทางการแพทย์เชิงประจักษ์เลยว่าสเต็มเซลล์ออกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดริ้วรอยบรรเทาอายุให้มันดูอ่อนโยนเอาผ่านวัยลงหรือว่าปลูกไม่ขึ้นนะครับมีอันเดียวที่ใช้ได้คือฟอร์มาลินแต่สำหรับทางการแพทย์แล้วนะคะสเต็มเซลล์มีการศึกษาเพื่อใช้รักษาโรคระบบเลือดเท่านั้นค่ะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานส่วนโรคอื่นๆที่ไม่ใช่โรคระบบเลือดอยู่ระหว่างการวิจัยนะคะซึ่งต้องมีกฎหมายรับรองต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมต้องมีคำยินยอมจากผู้ป่วยและทราบผลข้างเคียงของวิธีนี้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายขณะเข้าร่วมโครงการวิจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเผาเสื่อมจะเป็นหัวใจขาดเลือดจะเป็นอะไรที่ใช้บ่อยๆสมองพิการแต่กำเนิดไขสันหลังบาดเจ็บพวกนี้ทั้งหมดที่ใช้กันเยอะๆแผลเบาหวานยังเป็นการวิจัยสเต็มเซลล์คือเซลล์ที่แบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้อย่างไม่จำกัดและยังไม่เจริญเป็นเซลล์ที่โตเต็มวัยมีหลายชนิดหลายคุณสมบัติที่ต่างกันนะคะโดยสเต็มเซลล์จากอวัยวะหนึ่งนั้นไม่สามารถที่จะสร้างเซลล์ของอีกอวัยวะหนึ่งได้และใช้ทางการแพทย์ที่ต่างกันซึ่งก็มีทั้งผลดีและผลข้างเคียงที่ต้องศึกษาและพัฒนาทางการแพทย์ต่อไปค่ะ